ข้าสู่ช่วงที่2ของรายการที่ Fake Station สถานีลงทุนของคนรุ่นใหม่ครับผมเข้าสู่ช่วงของการวางกลยุทธ์นะคะช่วงโค้งสุดท้ายของปี57นี่แหละค่ะมาจับสัญญาณกันไม่ว่าจะเป็นทิศทางของทองคำก็ดีค่าน้ำมันแล้วก็ตลาดหุ้นตลาดอนุพันธ์ด้วยโหสัญญาณจะเป็นอย่างไรบ้างนะคะวันนี้พูดคุยกันนะคะกับคุณพันงามอารยวุฒิค่ะผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยจาก Classical Futures สวัสดีค่ะคุณพันงามค่ะสวัสดีครับผมสวัสดีค่ะขอบคุณที่ให้เกียรติกับทางรายการของเรานะครับวันนี้เราจะเห็นนะครับว่าทิศทางของสินค้าโภคภัณฑ์เนี่ยมีความค่อนข้างจะหวือหวามากเลยโดยเฉพาะน้ำมันและทองคำร่วงลงไปเลยนะคะงั้นเราดูที่ทองคำก่อนแล้วกันนะฮะทองคำดูเหมือนว่าทิศทางนั้นมีแรงขายออกมามากพอสมควรตอนนี้เริ่มที่จะเห็นจุดต่ำสุดแล้วหรือยังครับยังค่ะตอนนี้ก็ยังเป็นแนวโน้มขาลงอยู่นะคะก็คือก่อนหน้านี้เนี่ยทำดับเบิลบอททอมไว้นะคะในช่วงปลายปี2013นะคะแล้วก็ต้นปี2014ก็ปรับตัวขึ้นมาได้นะคะแต่หลังจากนั้นเนี่ยก็ปรับตัวลดลงนะคะแล้วในช่วงนี้ก็คือทำโลใหม่นะคะที่หลุด 1,180 ลงมาแล้วก็ทำโลใหม่ที่ 1,137 นะคะแต่วัน2วันก่อนหน้านี้ก็เริ่มที่จะมีแรงซื้อกลับขึ้นมาบ้างค่ะใช่ค่ะยังไม่ใช่จุดต่ำสุดใช่ไหมฮะยังไม่ใช่จุดต่ำสุดนะคะก็คือพอทำโลใหม่แล้วเนี่ยมันเป็นแนวโน้มขาลงนะคะเราก็ต้องรอดูว่าถ้าลงมาในรอบนี้เนี่ยจะหลุด 1,137 ไหมนะคะถ้าหากว่าไม่หลุด 1,137 เนี่ยก็ยังดีนะคะก็น่าจะแกว่งไซด์เวย์ต่อได้แต่ถ้าหลุดนี่สิคะมีหลายท่านถามนะ 1,000 นี่มีโอกาสเห็นหรือเปล่านี่มีมุมมองยังไงบ้างคะค่ะก็คือ 1,000 เนี่ยมองไปปีหน้านะคะแต่ในช่วงนี้ก็คือลุ้นว่าไม่ให้หลุด 1,137 ครับเอาแบบลึกสุดใจเลยขนาดไหนฮะก็คือต้องดูกันที่ 1,000 จุด1,000 เหรียญก่อนนะคะแล้วก็หลังจากนั้นค่อยว่ากันอีกทีนึงนะคะที่เห็นเป็นแนวโน้มขาลงแบบนี้นะคะมองสัญญาณของเส้นเทรนด์ไลน์แนวโน้มบอกว่าอย่างนั้นมีตัวไหนที่บ่งบอกอีกบ้างคะคือตอนนี้ราคาอยู่ต่ำกว่าเส้น Moving Average 200วันแล้วก็400วันนะคะแล้วก็ต่ำกว่าเส้นเทรนด์ไลน์ด้วยอันนี้ก็เป็นการบอกถึงแนวโน้มขาลงอย่างชัดเจนนะคะแล้วในการปรับตัวขึ้นเนี่ยไม่สามารถที่จะทำจุดสูงสุดที่สูงกว่าเดิมได้ก็คือทำจุดสูงสุดเนี่ยต่ำลงเรื่อยๆแล้วก็ยังทำจุดต่ำสุดที่ต่ำลงกว่าเดิมอีกใช่คอนเฟิร์มเลยว่าเป็นทิศทางขาลงแน่นอนเป็นทิศทางขาลงค่ะแล้ววิธีการเล่นในขาลงกับขาขึ้นเนี่ยมันแตกต่างกันยังไงครับค่ะถ้าเป็นขาลงอย่างนี้คือเวลาที่รีบาวด์ขึ้นมานะคะก็เปิดช็อตเป็นหลักนะคะเปิดช็อตเป็นหลักในช่วงนี้บางทีเวลาที่มันเด้งขึ้นมันก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่ามันจะเด้งไปขนาดไหนมันมีเครื่องไม้เครื่องมืออะไรที่จะสามารถช่วยชี้วัดจริงๆก็แล้วก็ตีกรอบนะคะตีกรอบของเทรนไลน์ก็คือในแนวโน้มขาลงเนี่ยมันก็จะมีชแนลของมันนะคะถ้าหากว่าแตะในกรอบล่างของชแนลมันก็จะดีดตัวขึ้นแต่พอแตะกรอบบนของชแนลแล้วเนี่ยมันก็ส่วนใหญ่จะปรับตัวลดลงมาส่วนใหญ่จะเป็นอย่างนั้นแล้วกรอบบนกรอบล่างในรอบนี้ล่ะคะมองยังไงบ้างสำหรับโดยเฉพาะอย่างยิ่งแนวต้านเลยมองว่าจะไปสู่จุดไหนได้บ้างแล้วแนวด้านล่างด้วยค่ะค่ะถ้าเป็นในวันนี้นะคะเราก็มองแนวต้านที่ 1,195 แล้วก็ 1,205 นะคะแนวรับก็ 1,180 แล้วก็ 1,170 นะคะถ้าในวันนี้ค่ะค่อนข้างอยู่ใกล้กับด้านแนวรับมากกว่าเลยนะคะถ้าดูสัญญาณจากทิศทางราคาทองคำเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาด้วยนะคะค่ะใช่แล้วถ้ามองผ่านไปยังทิศทางของค่าเงินบาทแล้วผสมผสานมายังโกลด์ฟิวเจอร์แล้วก็ทองคำแท่งยังมีมุมมองคล้ายๆกันไหมครับค่ะก็มีมุมมองเหมือนกันนะคะสำหรับ Gold Future เพราะว่าค่าเงินบาทในช่วงนี้ก็ค่อนข้างที่จะแกว่งตัวในกรอบไซด์เวย์นะคะเพราะฉะนั้นเมื่อเราเอาเงินบาทคูณเข้าไปแล้วนะคะมันก็จะแปรไปตามราคาทองในตลาดโลกนะคะก็คือถ้าทองในตลาดร่วงนะคะทองบ้านเราก็ร่วงด้วยพอทองคำแท่งก็จะมีลักษณะคล้ายๆกันเหมือนกันเพราะว่ามันมีเรื่องของทิศทางค่าเงินบาทเข้ามาเกี่ยวข้องแต่พอค่าเงินบาทขึ้นไหวอยู่ในกรอบแคบๆไซด์เวย์ออกด้านข้างตัวนี้ก็จะไม่มีผลสักเท่าไหร่ไม่มีผลมากนะใช่ค่ะจริงๆแล้วมันเกิดอะไรขึ้นกันครับเราเห็นตลาดหุ้นก็พุ่งปรับตัวขึ้นมาอันนี้น่าจะเป็นผลกดดันทองคำในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัยด้วยหรือเปล่าและที่สำคัญคือน้ำมันก็ลงแรงทีเดียวมีปัจจัยอะไรที่เรามองแล้วเราให้น้ำหนักในเรื่องนี้มากที่สุดกับราคาทองคำค่ะในช่วงสั้นๆนี้ก็คือเรื่องของราคาน้ำมันนะคะที่ร่วงลงมาแรงมากนะคะ5เหรียญ6เหรียญนี่แรงมากนะคะแล้วก็อย่างเบรนท์เนี่ยก็หลุด75เหรียญนะคะแล้วก็ในสเมกหลุด70เหรียญอันนี้ก็ต่ำที่สุดในรอบหลายปีนะคะที่เคยเห็นมานะคะอันนี้ก็เลยมีผลว่าถ้าหากราคาน้ำมันเนี่ยร่วงลงมาเงินเฟ้อก็จะต่ำนะคะ
ถ้าหากว่าเงินเฟ้อต่ำก็มีผลในด้านลบกับราคาทองคำเพราะว่าการถือทองคำเนี่ยก็ถือไว้เพื่อป้องกันเงินเฟ้อถ้าเงินเฟ้อต่ำแล้วเนี่ยนักลงทุนก็ไม่สนใจที่จะถือทองคำนะคะแล้วก็ในเรื่องของการที่ภาพทางเทคนิคเองนะคะเมื่อราคาดีดตัวขึ้นมาแล้วไม่สามารถที่จะผ่าน 1,200 เหรียญได้นะคะแล้วก็ไซด์เวย์อยู่ทั้งสัปดาห์นะคะแล้วพอมาในช่วงปลายสัปดาห์ก็ร่วงลงมานะคะหลุด 1,200 เหรียญหลุด 1,190 แล้วก็ลงมาทดสอบใกล้ๆบริเวณ 1,180 นะคะแล้วอย่างตัวมาตรการไม่ว่าจะออกมาจากทางฝั่งของธนาคารกลางยุโรป ECB หรือว่าแม้กระทั่งทางฝั่งของญี่ปุ่นเนี่ยนะครับมันน่าจะมีโอกาสในการที่จะช่วยพยุงราคาทองคำได้ไหมครับหรือว่าไม่เกี่ยวกันจริงๆทางธนาคารกลางยุโรปเนี่ยก็มีมาตรการผ่อนคลายนโยบายการเงินก็คือเพิ่มสภาพคล่องให้กับระบบเศรษฐกิจโลกใช่ไหมคะ ระบบเศรษฐกิจโลกเนี่ยก็มีสภาพคล่องค่อนข้างเหลือเฟือจริงๆก็สามารถที่จะลงทุนในตลาดหุ้นก็ได้ลงทุนในทองก็ได้แต่ว่าพอยุโรปใช้มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจใช้นโยบายการเงินผ่อนคลายค่าเงินยูโรก็ร่วงใช่ไหมคะก็ทำให้ค่าเงินดอลลาร์แข็งค่าพอดอลลาร์แข็งค่าเนี่ยก็เลยมากระทบกับคอมมอดิตี้ทั้งหมดเลยทั้งน้ำมันทั้งทองทั้งเรื่องของนโยบายทางการเงินนะคะไม่ว่าจะเป็นของ ECB นะคะที่พูดให้ฟังแล้วมันมีเรื่องของการโหวตของสวิตเซอร์แลนด์ด้วยเรื่องนี้เรามองทิศทางต่อทองคำเป็นยังไงบ้างสำหรับสวิสเนี่ยถ้าในวันที่30พฤศจิกายนนี้นะคะถ้าหากว่าสวิสเขาโหวตเป็น yes นะคะก็หมายความว่าให้บังคับให้ธนาคารกลางเนี่ยไม่ให้ขายทองออกมาแล้วก็ให้ซื้อเพิ่มอีก20เป็น 20% ของทุนสำรองระหว่างประเทศก็คือ 1,500 ตันภายใน5ปีถ้าโหวต yes ออกมาเนี่ยก็คือราคาทองจะพุ่งแน่นอนนะคะ 1,500 ตันนี่ถือว่ามากไหมครับถ้าเทียบกับความต้องการในฟิสิกอลพอถือว่ามากมากค่ะ 1,500 ตันก็คือต้องซื้อติดต่อกัน 1,500 ตันภายใน5ปีก็ต้องซื้อทุกปีนะคะก็ปีละ300ตันนะคะค่อนข้างเยอะถ้าเป็น yes ด้วยนะคะค่ะแต่ถ้าเป็น no เนี่ยก็คือก็มีผลกระทบทางด้านจิตวิทยาเหมือนกันว่านักลงทุนก็ที่ถือทองเก็งกำไรไว้ก่อนหน้านี้ก็อาจจะมีการขายออกมาอีกนะคะก็ทองก็อาจจะร่วงลงได้อีกแล้วมองแนวโน้มเป็นยังไงบ้างคะน่าจะไปฝั่ง yes หรือ no มากกว่ากันคะฝั่งโนมากกว่านะคะเพราะว่าพอก่อนหน้านี้เนี่ย40กว่าเปอร์เซ็นต์นะคะเป็น yes ใกล้ๆ 50% เป็น yes อันนี้คือผลโหวตค่ะผลโพนะคะแต่พอมาการทำโพครั้งหลังสุดเนี่ยเหลือ30กว่าเปอร์เซ็นต์ที่เป็น yes นะคะครับผมแล้วมันน่าจะมีเหตุผลอะไรบ้างที่ผลโหวตน่าจะเป็น yes ครับผมผลโหวตน่าจะเป็น yes ก็คือประชาชนก็อยากที่จะใหสกุลเงินสกุลของสวิสเนี่ยมีความน่าเชื่อถือนะคะก็คือก่อนหน้านี้เนี่ยทุนสำรองระหว่างประเทศของสวิสเนี่ยเขามีทองอยู่ประมาณ 20% แต่พอทุนสำรองเขาเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะคะมีเงินตราต่างประเทศเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเขาไม่ได้ซื้อทองคำเพิ่มสัดส่วนของทองคำเนี่ยก็เลยลดลงมาเรื่อยๆนะคะเหลือประมาณใกล้ๆ 8% ทีนี้ถ้าหากว่าเขาเห็นคล้อยตามกับพรรคการเมืองนะคะที่ไปล่ารายชื่อมา 100,000 รายชื่อนะคะว่าอยากให้สวิสเงินตราของสวิสเนี่ยมีทองคำหนุนหลังมีความมั่นคงนะคะถ้าเขาเชื่อพรรคการเมืองพรรคนี้หรือสนับสนุนพรรคการเมืองพรรคนี้เนี่ยก็จะทำให้ราคาทำให้โหวต yes ได้นะคะทิศทางราคาทองคำนะคะหลายคนก็บอกเป็นสินทรัพย์ปลอดภัยแต่ฟังดูตอนนี้แล้วก็ค่อนข้างลุ้นไปลุ้นมาเมื่อสักครู่ถาม 1,000 เหรียญสหรัฐต่อออนซ์คุณพันงามบอกว่าปีหน้าด้วยนะคะมีมุมมองขนาดนั้นเลยนะคะสำหรับแนวโน้มของราคาทองคำใช่ก็คือถ้าสมมุติว่าเกิดทำจุดต่ำสุดที่ต่ำกว่า 1,130 ใช่ไหมคะก็คือเราต้องมองกันไปที่ 1,100 แล้วก็ 1,000 เหรียญแล้วนะคะครับแล้วอย่างถ้าเป็นในแง่ของกลยุทธ์ในเมื่อการลงประชามติเนี่ยจะเกิดขึ้นในวันอาทิตย์ที่30พฤศจิกายนเนี่ยนะครับในแง่ของการลงทุนเนี่ยเราควรที่จะรอข้ามสัปดาห์ไปเลยไหมหรือว่าจริงๆแล้วอย่างวันศุกร์อันนี้เราจะมองเป็นบทเรียนนะครับผมว่าเราควรที่จะลองเทรดดูแล้วรอลุ้นมันมีแนวคิดยังไงฮะจริงๆตรงนี้เนี่ยเราอาจจะรอผลโหวตให้ทราบไปก่อนได้เลยนะคะว่า yes หรือ no ถ้า yes เราก็Buy. ค่อย follow buy ใช่ค่อย follow buy แต่หลายครั้งเวลาที่มันมีข่าวลักษณะนี้นี่มันพุ่งไปค่อนข้างแรงแล้วเราอาจจะไม่ทันด้วยซ้ำนะครับตรงนี้ก็คือการซื้อนี่ซื้อในระยะเวลา5ปีเพราะฉะนั้นทองนี่ก็คือต้องขึ้นไปอีกเลยค่ะขึ้นไปอีกยาวเลยเพราะฉะนั้นซื้อทันแน่นอนแล้วทีนี้พอผลโหวตออกมาเป็น yes แล้วเนี่ยมันก็ไม่ได้หมายความว่า
เขาจะสภาเขาจะรับผลอันนี้อย่างเดียวนะคะเขาต้องไปพิจารณาด้วยว่าอันนี้จะมีผลกระทบผลเสียต่อเศรษฐกิจของสวิสหรือเปล่าถ้าสภาเขาเห็นว่ามันอาจจะมีผลเสียต่อเศรษฐกิจสวิสเขาก็จะให้ลงประชามติใหม่นะคะว่าประชาชนยังมั่นใจที่จะตอบ yes อยู่หรือเปล่ามีการวิเคราะห์แล้วก็ประเมินผลกระทบต่ออีกด้วยค่ะเพราะว่าถ้านอกเหนือจากปัจจัยพื้นฐานที่เล่ากันมาให้ฟังแบบนี้แล้วนะคะแต่ว่าจริงๆแล้วถ้าดูสัญญาณทางเทคนิคเพียวๆเลยเนี่ยค่อนข้างบ่งบอกชัดเจนเลยว่าเป็นทิศทางขาลงใช่ไหมสำหรับทองคำใช่ค่ะเป็นทิศทางขาลงก็คืออย่างดีที่สุดก็ไซด์เวย์นะคะยังไม่ลงมาแรงๆก็คือไซด์เวย์ครับแล้วถ้าสมมุตินะครับว่าทางสวิตเซอร์แลนด์เนี่ยมีการโหวต yes จริงๆแล้วเราวิเคราะห์กันเมื่อสักครู่นี้ว่าราคาทองคำมีโอกาสที่จะพุ่งขึ้นไปมอง best case เลยเอาแบบสุดๆเลยเนี่ยมีโอกาสที่จะกลับขึ้นมาได้ในโซนขนาดไหนฮะคนที่ติด 1,900 กว่ามีโอกาสที่จะหลุดดอยไหมฮะตอนนี้ยังมองเป็นสเต็ปไปก่อนนะคะก็คือมันก็คงจะขึ้นแต่ว่าเราก็มองดูว่าก็ต้องผ่านแนวต้าน 1,250 1,300 1,390 นะคะมันก็คือต้องเป็นสเต็ปไปโอ้ยอย่างนี้คนที่ติด 1,900 กว่านี่ยังต้องหนาวอยู่นะหนาวอยู่บนดอยแต่มองเป็นสเต็ปก็ยังมีโอกาสนะคะเป็นมองเป็นทิศทางขึ้นไปได้เดี๋ยวรอลุ้นกันใช่ค่ะมาดูเซฟตี้กันบ้างนะครับเซฟตี้เนี่ยโอ้โหมีการเบรกขึ้นมาพอสมควรเลยทีเดียวแต่ในช่วงท้ายๆสัปดาห์ดูเหมือนว่าจะเริ่มตันๆแล้วเหมือนกันคุณพญามองไงฮะก็คือจริงๆเนี่ยมันจะเป็นลักษณะของการพักตัวในแนวโน้มขาขึ้นก็คือพักก่อนแล้วก็มีแนวโน้มที่จะขึ้นต่อได้ยังมีโอกาสที่จะพักต่ออีกไหมครับวันศุกร์เริ่มพักแล้วก็คือตอนนี้เรามองที่แนวรับ1,069นะคะสำหรับเซต50ซึ่งก็ปิด1,069พอดีเลยสำหรับเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมานะคะจริงๆก็เคยเป็นไฮเดิมเนี่ย1,060ด้วยใช่ไหมคะแล้วนี่ก็ปรับตัวขึ้นมาเรื่อยๆเลยค่ะก็คือแนวรับอีกแนวนึงก็คือ1,060จุดนะคะถ้าหากว่านักลงทุนที่play safe ก็อาจจะรอ1,060จุดก็ได้นะคะแล้วก็ค่อยซื้อแล้วก็เพื่อที่จะไปต่อ1,077 1,085ก็ยังเน้นฝั่งลองโพซิชันใช่เน้นฝั่งลองเมื่ออ่อนตัวก็ตรงข้ามกับทองคำนะคะจริงๆแล้วหุ้นก็ปรับตัวขึ้นแบบนี้แล้ว Set 50 Series Z เองล่ะคะมองแนวโน้มทิศทางยังไงบ้างคะก็มองเหมือนกับ Set 50นะคะแต่ว่าก็จะมีพรีเมียมอยู่สัก 2-3 จุดนะคะก็คือบวกไปอย่างสมมติว่า Set 50มีแนวรับ 1,069 จุดนะคะseries Z 14นี่ก็จะมีแนวรับที่ประมาณ 1,072 จุดอย่างเงี้ยค่ะก็คือจะมีพรีเมียมนิดหน่อยสมมุติว่าดูในภาพใหญ่ๆเนี่ยจะเห็นว่าหุ้นตัวกลางตัวเล็กดูเหมือนว่าจะโดนมาตรการในการที่จะสกัดกั้นเรื่องของการเก็งกำไรไปกลุ่มตัวใหญ่ก็ขึ้นมามากพอสมควรกลุ่มพลังงานเนี่ยก็ดูเหมือนว่าจะเริ่มได้รับแรงกดดันจากภาวะราคาน้ำมันที่ดิ่งลงไปอย่างที่เราวิเคราะห์กันตอนต้นอย่างนี้มันจะมีเรื่องอะไรบ้างที่อาจจะทำให้ตัวใหญ่ๆนั้นกลับขึ้นมาดันตลาดทำให้ตัวเซฟตี้ยังเป็นขาขึ้นอยู่คือตอนนี้ก็มองกลุ่มรับเหมานะคะที่จะดันตลาดได้นะคะแล้วก็กลุ่มท่องเที่ยวนะคะหรือว่าอย่าง AOT นะคะที่เป็นสนามบินนะคะจะมองเป็นลักษณะตัวกลางๆมากกว่านะคะเพราะว่ากลุ่มปตท.นี่ก็โดนเรื่องของราคาน้ำมันกดดันอยู่นะคะจริงถ้ามองลึกลงไปกลุ่มปตท.อาจจะไม่ทุกบริษัทที่ได้รับผลกระทบคือในแง่ของราคาน้ำมันที่ถูกเนี่ยอาจจะเป็นความได้เปรียบของเขาด้วยต้นทุนถูกขึ้นด้วยมีบริษัทอะไรที่มองว่าน่าจะเป็นจังหวะได้บ้างไหมคะสำหรับในกลุ่มของปตท.เนี่ยทางรีเสิร์ชไม่ได้ลงไปซึ่ง cover ไว้ค่ะเราก็จะดูพวกกลุ่มรับเหมาหรือว่ากลุ่มเทคโนโลยีสื่อสารมากกว่าก็มี AOT ด้วยแล้วก็มีเรื่องของรับเหมาด้วยก็สอดรับไปกับโครงการของภาครัฐด้วยนะคะนโยบายทางการเมืองแล้วก็กระตุ้นเศรษฐกิจต่างๆด้วยคือมองเป็นภาพใหญ่แบบนั้นเลยนะคะค่ะครับแล้วอย่างเซฟตี้อย่างกลยุทธ์เมื่อสักครู่นี้คุณพันงานบอกว่าเดี๋ยวรอให้มันอ่อนตัวลงหน่อยแล้วค่อยเปิดลองวิชั่นกลับขึ้นไปกลับไปโซนไหนได้บ้างครับผมหรือว่ามีโอกาสที่จะนิวไฮเลยไหมครับก็คือโซนที่เป็นแนวต้านก็1,077จุดนะคะแล้วก็ระยะสั้นๆก็1,085จุดนะคะบริเวณนั้นให้น้ำหนักการผ่านในโซนประมาณ 1,080-1,085 จุดมากน้อยแค่ไหนเพราะอย่างเซตเนี่ยก็ขึ้นไปเลี้ยงตัว 1,600 จุดไม่ผ่านสักทีเหมือนจะผ่านจะผ่านหลายๆวันแต่ก็ยังไม่ผ่านนะฮะตรงนี้เป็นแนวต้านค่อนข้างสำคัญนะคะสำหรับ 1,600 จุดของเซตนะคะแล้วก็เลยทำให้เลี้ยงตัวอยู่บริเวณนี้ส่วนเซต50เนี่ยจริงๆบริเวณ1,077 1,075 ตรงนี้ก็เป็นแนวต้านที่ค่อนข้างแข็งเหมือนกันนะคะก็อาจจะต้องใช้เวลา
ก็คือใช้เวลาแต่มีโอกาสที่จะผ่านเพราะเทรนด์บอกว่าอย่างนั้นด้วยใช่ไหมดูเป็นขาขึ้นเป็นขาขึ้นด้วยงั้นแสดงว่ากลยุทธ์ก็คือช่วงนี้สมมติลงมาประมาณ 1,060-1,069 จุดใน2โซนนี้เนี่ยอาจจะยังรับได้รับได้แล้วไปรอขายประมาณ 1,077 1,085 แล้วก็ 1,085 ใช่ครับแต่ถ้าผ่านอันนี้ต้องซื้อคืนละใช่ไหมฮะใช่ลุ้นไปพร้อมๆกับภาพของเซตด้วยนะคะลุ้นบางช่วงบางตอนนี้ไปแตะด้วยนะถึงสำหรับ 1,602 นะคะไปทำไฮอยู่ตรงนั้นแต่ว่าก็ไม่สามารถยืนอยู่ได้ไม่สามารถยืนได้แล้วคนที่มีฝั่งช็อตโพซิชันควรจะร้อนๆหนาวๆไหมหรือมันมีทางออกอะไรที่จะสามารถบริหารความเสี่ยงได้ครับสำหรับฝั่งช็อตเนี่ยก็คือเน้นว่าถ้าขึ้นไปที่แนวต้านเนี่ยค่อยเปิดช็อตนะคะถ้าเป็นเซต50นะคะพอคิดว่ายังไงก็น่าจะปรับตัวลงมาลงอ่อนลงมาด้วยแล้วก็ช่วงอ่อนตัวก็ปิดสถานะฝั่งช็อตได้นะคะโอ้วันนี้ก็ครบถ้วนกันไปเลยนะคะเห็นภาพวิเคราะห์เจาะลึกกันไปนะคะไม่ว่าจะเป็นเซต50ทองคำเห็นภาพของน้ำมันเห็นหลากหลายปัจจัยไม่ว่าจะเป็นสัญญาณเทคนิคแล้วก็ปัจจัยพื้นฐานที่นำมาฝากกันด้วยวันนี้ขอบพระคุณคุณพันงามมากขอบคุณมากครับสวัสดีค่ะช่วงนี้เราพักกันก่อนครู่นึงนะคะแล้วเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามในช่วงของรอบรู้อนุพันธ์กันค่ะห้ามพลาดครับ